การใส่เอฟเฟกต์ให้กับคลิปวิดีโอการสร้างเอฟเฟกต์ให้กับคลิปวิดีโอในโปรแกรม Adobe Premiere Pro นั้นจำเป็นต้องทำงานผ่านพาเนลวิดีโอเอฟเฟกต์เป็นหลักโดยพาเนลนี้จะจัดหมวดหมู่และรูปแบบของเอฟเฟกต์ต่างๆไว้1ให้เราทำการ import คลิปที่เราต้องการเพิ่มเอฟเฟกต์แล้วลากมาวางไว้ที่พาเนลไทม์ไลน์โดยเลื่อนตัวเลื่อนเฟรมไปยังฉากที่ต้องการปรับแต่ง 2. เลือกที่พาเนลเอฟเฟกต์วิดีโอเอฟเฟกต์ 3. ให้เราเลือกเอฟเฟกต์ที่ต้องการโดยคลิกดังภาพบนพาเนลเอฟเฟกต์เลือก Distro Magnify ซึ่งเป็นเอฟเฟกต์การซูมภาพ4. คลิกเมาส์ค้างไว้ที่เอฟเฟกต์นั้นแล้วลากไปปล่อยที่คลิปวิดีโอในพาเนลไทม์ไลน์ 5. จากนั้นเปิดพาเนลเอฟเฟกต์คอนโทรลให้เราทดลองซูมดูภาพโดยปรับค่าต่างๆเพื่อย่อหรือขยายคลิปวิดีโอให้เปลี่ยนไปการใส่เอฟเฟกต์ให้กับคลิปวิดีโอเพียงบางฉากโดยปกติการเพิ่มวิดีโอเอฟเฟกต์จะมีผลกับทุกๆเฟรมของคลิปแต่ถ้าเราต้องการให้มีผลกับเพียงบางเฟรมหรือบางฉากนั้นให้ใช้ประโยชน์จากเรื่องคีย์เฟรมในเอฟเฟกต์คอนโทรลหลังจากใส่เอฟเฟกต์แล้ววางแผนก่อนว่าจะต้องการให้แสดงเอฟเฟกต์ในเฟรมใดจากนั้นให้เลื่อนตัวเลื่อนเฟรมไปที่เฟรมก่อนหน้านั้น1เฟรมคลิกเมาส์ตามภาพเพื่อตั้งค่าจุดเริ่มต้นที่หัวข้อของเอฟเฟกต์ Magnification และไซส์ให้เท่ากับ100เพื่อแสดงขนาดภาพปกติเลื่อนมายังเฟรมที่ต้องการให้แสดงเอฟเฟกต์ปรับค่า magnification เท่ากับ180ไซส์เท่ากับ120เพื่อซูมเข้าไปใกล้ๆ 5. เลื่อนไปยังเฟรมที่ต้องการให้จบการแสดงเอฟเฟกต์ 6. คลิกเมาส์ปุ่มดังภาพเพื่อตั้งค่าจุดคีย์เฟรมที่ magnification และไซส์เพื่อเป็นการยึดว่าจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสิ้นสุดของเอฟเฟกต์เลื่อนไปยังเฟรมสุดท้ายที่แสดงเอฟเฟกต์ปรับค่า magnification และไซส์เท่ากับ100เพื่อให้แสดงภาพเป็นปกติ